สหรัฐอเมริกาครับก็ทางหมหาวิทยาลัยจอร์เจียเผยผลวิจัยเรื่องของว่าไวรัสสนวนี้มันทนแค่ไหนนะครับที่อยู่พื้นผิวที่เคยมีข้อมูลว่าอาจจะอยู่ได้ถึง2อสวันแต่ไวรัสจะตายเร็วขึ้นถ้าโดนความร้อนสูงและมีชีวิตนานขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ตําลงดังนั้นอนุณหภูมิในรถยนต์ที่สูงขึ้นจากการจอดรถตากแดดสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถ้าความร้อน ถึงประมาณ54องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน20นาทีเชื้อไวรัสประมาณ99.99% 99จะตายแล้วก็ถ้าใช้เวลาสั้นลงเหลือ5นาทีและจะใช้เวลาสั้นลงเหลือ5นาทีนะครับแต่ยังสั่สนุนให้คนทุกคนใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็เมื่อเข้าไปตามชุมชนพูดง่ายๆหลายคนชอบเอารถไปจอดรถเนี่ยต้องมีเพลิงนะครับบังไว้เพื่อให้ร่มร,มรมเขาไว้ตอนนี้ ควรจะแบรถตากไว้กับแดดนะครับอยู่ข้างนอกนะฮะให้โดนแดดจัดๆเลยเพราะว่าถ้าปิดกระจกแล้วเนี่ยอุณหภูมิมข้างในนี่สูงกว่า50กว่าองศาแน่นอน วพราะท่านเข้ามาอาจจะร้อนหน่อยแต่ปลอดภัยปลอดโรคนะครับนี่คือน่าจะเป็นเทรน์ใหม่การปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ทุกคนแย่งกันไปอยู่ที่จอดรถตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับแย่งกันไปจอดที่ลานจอดรถด,ดีกว่าครับนี่ไม่มีอะไรเพื่อให้แดดลงได้เต็มที่นะครับจะได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคให้กับท่านได้นี่คือข้อมูลที่ควรจะได้รับรู้แล้วลองไปปรับใช้ครับ